ครับสวัสดีครับผมเบียร์สุประโชคนะครับและนี่คือรายการเรื่องเล่าแฟนเชลซีนะครับรายการที่ผมจะมาพูดคุยสบายๆกับเพื่อนๆแล้วก็เล่าประสบการณ์การเป็นแฟนบอลเชลซีตลอด23ปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เพื่อนๆน้องๆที่มีความฝันเหมือนกันก็คือการเชียร์เชลซีการตามความฝันไปดูเชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับเดี๋ยวตามความฝันของผมไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็การที่จะได้เจอนักเตะได้ขอลายเซ็นอะไรต่างๆนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความต้องการจริงๆนะเพราะว่าผมถือคติที่ว่าอะไรก็ตามที่เราต้องการจริงๆเราก็จะได้มันมาด้วยการไขว่คว้าในวิธีการต่างๆนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับไปถึงยังความฝันที่ตั้งใจนะครับสำหรับผมก็เรียกว่าเป็นจุดสุดยอดในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละเป้าหมายของชีวิตนะครับก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่อยๆสบายๆแต่ว่าก็รู้สึกว่าตอนที่แล้วเนี่ยจะพูดวกไปวนมานิดนึงแล้วก็เนื่องจากเป็นการที่อยากจะมาพูดแบบสบายๆโดยที่ไม่มีสคริปต์นะครับจะปล่อยให้แบบเรียวๆนะครับบางทีมันก็อาจจะมีข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างอาจจะนึกอะไรงงๆนิดนึงนะครับก็คืออย่างในเรื่องของหัวข้อนะครับผมต้องบอกว่าผมไม่ได้มีการตั้งหัวข้อมาไว้ก่อนครับไม่ได้มีการเซตข้อมูลไว้ก่อนแล้วก็ไม่ได้มีการฟิกซ์ว่าเวลามันจะต้องเท่านั้นเท่านี้เพียงแต่ตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะจะไม่ให้เกินคลิปละ20นาทีเพื่อไม่ให้มันนานไปนะครับแต่ว่าบางตอนที่มาพูดบางเรื่องมันก็ไม่ถึงนะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ถึงก็เลยทำให้คิดไปว่าต้องพูดให้ครบ20นาทีหรือเปล่ามันก็เลยพูดวนไปวนมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่ตอนนี้ผมก็คิดว่าจะมาพูดวันละเรื่องนะครับโดยที่ไม่ได้ฟิกเวลาว่าอาจจะต้อง5นาที10นาทีหรือว่า20นาทีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่จะไม่พูดวนไปวนมาให้เกิน20นาทีแล้วกันนะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็เข้าเรื่องเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็คืออยากจะเล่าต่อเดี๋ยวจะกระชับแล้วก็พูดให้แบบว่าไปเร็วๆเลยนะครับถ้าว่าไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นก็จะไม่วนมากนะครับจะได้ไปถึงปัจจุบันเร็วๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเล่าถึงเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็จบภายในกี่ตอนอะไรเงี้ยครับก็เล่าไปเรื่อยๆแต่ว่าในช่วงพาร์ทแรกตอนนี้ที่เป็นช่วงที่เริ่มเชียร์เชลซีจนถึงก่อนที่จะมาทำชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยนะครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะครับก็เลยไม่อยากจะพูดวนมากนะครับก็เป็นว่าต่อจากคราวที่แล้วที่ผมพูดเรื่องช่วงเรียนปวช.แล้วก็เป็นช่วงของปี97ถึง2000นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมีตอนนั้นที่ปี97นะครับหลังจากที่เชลซีได้แชมป์ FA Cup แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือในปี97นั้นเลยนะครับเชลซีได้มาทัวร์ประเทศไทยครั้งแรกนะครับซึ่งน่าจะเตะที่สนามสุพัชราไซซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเป็นเด็กน้อยนะก็คงไม่ได้มาดูไม่ได้มาติดตามอะไรขนาดนั้นแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยดูการถ่ายทอดสดของเชลซีเลยนะครับมาได้มาดูในรอบชิงเลย FA Cup Final นะครับที่ช่อง74ถ่ายทอดให้ดูก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายนะครับการมาเยือนเชลซีการมาเยือนประเทศไทยของเชลซีครั้งแรกคิดว่าเป็นครั้งแรกนะถ้าใครมีข้อมูลอะไรก่อนหน้านั้นหรือผิดพลาดยังไงนะครับก็ในรายการเรื่องเล่าแฟนเชลซีก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับมีข้อมูลอะไรหรือว่าอยากจะให้พูดอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีข้อมูลต้องอะไรผมก็จะเตรียมการนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็จะเล่าไปตามประสบการณ์ความรู้สึกอะไรให้ฟังแล้วกันนะครับอ่ะก็จบช่วงยุค90ไปที่พลาดไปไม่ได้ชมการมาเยือนประเทศไทยของทีมเชลซีตอนนั้นน่าจะมีเป็นยุคโซล่าเป็นเดนิสไวท์อะไรมานะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าใครมีข้อมูลตอนนั้นก็เม้นบอกไว้ได้ว่ามีใครมาบ้างอะไรไงนักเตะนะครับผมก็ไม่ได้ย้อนไปดูอะไรข้อมูลมากมายและจนมาหลังปี2000มิลเลนเนียมเลยนะกันนะครับจบยุค90ละหลังปี2000ก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เรียนปวส.แล้วจบแล้วผมก็ไปทำงานไปอะไรต่างๆนะครับช่วงนั้นจะมีการย้ายที่อยู่ย้ายงานบ่อยทำไมต้องพูดเรื่องส่วนตัวก็คือว่ามันทำให้ชีวิตการเชียร์บอล
การติดตามอะไรช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้อยลงน้อยที่สุดในช่วงระยะเวลาที่เชียร์เชลซีนะครับน้อยกว่าช่วงที่เชียร์ใหม่ๆตั้งแต่ปี96ถึงปี2000อีกนะครับเพราะว่าหลังจากปี2000เนี่ยเริ่มทำงานแล้วเวลางานมันก็ไม่แน่นอนนะครับจะมีช่วงหนึ่งช่วงถ้าแยกย่อยกันเนี่ยถ้าแยกย่อยไปนะครับหลังในช่วงพาร์ทแรกที่ผมบอกว่าก่อนจะมาอยู่ในชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยทั้งหมดเป็นพาร์ทแรกใช่ไหมครับผมก็สามารถย่อยพาร์ทได้เป็นอีกพาร์ท3พาร์ทย่อยๆนะครับ3พาร์ทย่อยๆก็คือช่วงแรกเลยนะครับก็คือช่วงเริ่มเชียร์ปี96ถึงปี2000นะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทย่อยที่2ก็คือปี2000ถึง2004นะครับก่อนที่เสี่ยหมีจะเข้ามาและพาร์ทที่3ก็คือเป็นช่วงปี 2004-2005 นะครับที่ได้แชมป์จนถึงมาเป็นชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยนะครับอ่ะไอช่วงพาร์ทย่อยที่2ของพาร์ทแรกเนี่ยไม่งงนะก็อยากจะบอกว่าเป็นช่วงที่มืดของผมเลยก็คือว่าไม่ได้ปกติการถ่ายทอดสดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนั้นที่มืดเนี่ยก็กลายเป็นว่าการติดตามข่าวสารก็น้อยลงนะครับการเล่นเกมกับเพื่อนฝูงอะไรก็น้อยลงนะครับเวลาที่จะดูก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเวลาออนไลน์อะไรเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวนะครับเป็นช่วงที่มีอะไรเด่นๆที่ผมจำได้ก็มีโจโคย้ายมานะครับมีช่วงนั้นก็มีลาเนียรี่คุมอะไรเงี้ยครับก็เฉียวไปเฉียวมาจนถึงช่วงยุคปลายของลาเนียรี่ก่อนที่เสียมีจะเข้ามานะครับก็ไม่มีอะไรมากถ้าไม่มีอะไรมากเราก็ข้ามไปเลยดีกว่านะจะได้เข้ามาสู่ยุคที่เรานั้นนะผมก็มีการย้ายงานย้ายอะไรย้ายไปต่างจังหวัดย้ายมาทำงานต่างจังหวัดแล้วก็มีการย้ายกลับไปกลับมาย้ายกลับมากรุงเทพนะครับตอนนั้นที่จะได้ดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับได้ดูแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนั้นเปลี่ยนเป็นคนทำงานกลางคืนก็เราจะได้ดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในขณะที่ทำงานตอนตีหนึ่งตีสองตีสามช่วงนั้นนะครับส่วนช่วงกลางวันหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ดูก็รู้สึกว่าสนุกสนานกันไปแต่ว่ามีข้อมูลน้อยเพราะฉะนั้นช่วงพาร์ทแรกนะครับที่แบ่งเป็นพาร์ทย่อยที่2เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้ก็ถือว่ามาพูดคุยแล้วก็มาทักทายกันสบายๆแบบนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่ดีกว่าจะมาพูดถึงก่อนที่ยุคเสี่ยหมีจะเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อผมก็บางทีไม่ค่อยมีเวลานะครับอยากจะมาเจอกันพูดคุยบ่อยๆอย่างวันนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดเดินทางและอยู่ที่โรงแรมไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอของเรานะครับก็จะไม่พูดเยอะๆละกันแค่ไหนแค่นั้นในแต่ละหัวเรื่องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ